ำโขงจังหวัดเชียงรายน้ำโขงเชียงรายแล้วผมก็เดินย้อนไปจากพญาผมจะมานครสวรรค์นั้นยากเดินในน้ำหรือใต้น้ำเดินใต้น้ำเดินมาแล้วก็เลาะมาจากน้ำเจ้าพญาแล้วขึ้นมาแปซิฟิกใช่แปซิฟิกไอ้ที่เดียวไม่จับมือครับจับมือเลยที่เดียวกันเลยที่ผ่านเอาถ่ายมันจะติดกันนะแม่น้ำแปซิฟิกเนี่ยผมเคยไปตอนนั้นน่ะไปเจอฉลามพี่เดินไปยังไงไปยังไงว่ายน้ำอ่ะฮะเดินเดินในน้ำเจอฉลามตัวนี้ก่อไฟฉลามพันอะไรปลาเจอปลามันเป็นลูกฉลามแล้วผมก็ก่อไฟในน้ำอ่ะครับฉลามมีขาป่ะเหาะได้เหาะในน้ำเหาะไม่เดินปลาฉลามผมสั้นผมก็นั่งฟังอยู่